รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยที่เนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเรามีทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆในทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่โดดเดี่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคืนเป็นสุขนะคะพบกับเรา3คนนะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกคนนะคะกลับไปคืนสู่เย้ากับรั้วมหาวิทยาลัยของดาราคนดังในรายการOn the Way และวันนี้ค่ะพิธีกรรับเชิญของเรานะคะก็น้องน้ำฟ้าเหมือนกันค่ะน้ำฟ้าค่ะได้ข่าวว่าหนูเคยมีความฝันอยากจะเป็นทันตแพทย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเด็กๆรู้สึกว่าทันตแพทย์เป็นเหมือนแบบฮีโร่ได้ช่วยแบบว่าคนไข้ให้หายปวดฟันนะคะก็เคยฝันว่าอยากเป็นนะคะแต่ว่าพอเราได้มาทำงานในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการเรียนนิเทศอะเราแบบชอบมากกว่าค่ะแล้วแบบพอเราทำเราก็มีความสุขมากๆเลยค่ะก็วันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้กลับมาเจอพี่ดาฟอีกครั้งค่ะซึ่งวันนี้นะครับเรามาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นหลักสูตรใหม่ๆแล้วก็เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่เลยครับและวันนี้ค่ะเราก็ยังมีรับเชิญนะซึ่งเรียกว่าเป็นดาวหนุ่มรอรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะเป็นศิษย์ของศรีปทุมเหมือนกันแล้วก็เรียนนิเทศศาสตร์เหมือนน้องฟ้าเลยค่ะพบกับเขาเลยค่ะน้องไอซ์พานุวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 อาจารย์จอนสวัสดีครับสวัสดีครับโซนนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยน้องไอซ์นะกลับมาเยี่ยมที่ม.ศรีปทุมนะคะอาจารย์โตนมาต้อนรับพวกเราสมัยเรียนเนี่ยน้องไอซ์เป็นยังไงบ้างอาจารย์โตนจริงๆสมัยเรียนก็เวลาน้องค่อนข้างจะมีงานในระหว่างเรียนด้วยแต่ว่าน้องจะมีการแบ่งเวลาได้ดีครับนอกเหนือจากนี้คือด้วยความที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็เลยจะใกล้ชิดกันก็คือจะติดต่อกันผ่านโซเชียลกันว่าท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาประจำรุ่นเขาด้วยครับตอนนั้นแล้วก็ความโดดเด่นแล้วก็เสน่ห์ของคณะนิเทศที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเราเนี่ยครับอาจารย์โตนครับมีอะไรครับจริงๆที่นี่เน้นในเรื่องของการเรียนจริงประสบการณ์จริงครับก็ยกตัวอย่างคล้ายๆกับบางสาขาอย่างเช่นภาพยนตร์หรือออกแบบเสริมอะไรก็จะมีการเชิญร่วมกับในวงการจริงๆมาช่วยคอมเมนต์งานน้องมีการให้โจทย์จริงๆตลอดจนได้เอางานไปใช้จริงๆในวงการอีกอย่างก็คือนักศึกษาก็ได้ฝึกเขาเรียกกระบวนการจริงไปเลยได้เงินด้วยประมาณนี้ครับใช่ครับเห็นว่าติดต่อพี่ป้องไปแล้วไม่มีมานะพี่ไอซ์เป็นยังไงบ้างคะเรียนสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะแล้วแบบตอนเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงไหมคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเนี่ยผมก้าวเข้าสู่ในยุคดิจิตอลแล้วหลายๆคนอาจจะคิดมาก่อนว่าสาขาโฆษณาอย่างเดียวหลายๆคนอาจจะได้ยินนิเทศโฆษณานิเทศโฆษณาแต่จริงๆทางมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับยุคปัจจุบันก็คือสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับหลักสูตรเนี่ยมันก็คือให้ทันกับยุคสมัยในยุคปัจจุบันแล้วก็อนาคตอย่างปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆไม่ว่าจะเป็นFacebook IG Twitter หรือว่าอะไรเนี่ย TikTok ใช่ครับ TikTok อะไรเงี้ยเราต้องยิงท้ายแอดเราต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วก็เข้าใจในสิ่งนั้นๆให้แบบว่าลงลึกไม่พอเราต้องเข้าใจถึงลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคด้วยว่าเราจะซื้อใจคนได้ยังไงการที่ชื่อสาขาจะไม่ได้ตายตัวคือเหมือนจะเปลี่ยนไปตามทุกยุคทุกสมัยล่าสุดเนี่ยผมคุยกับอาจารย์โตนแล้วเห็นว่ามีเปลี่ยนชื่อสาขาใช่ไหมครับเป็นการออกแบบสื่อสารออนไลน์สื่อสารออนไลน์ครับในยุคปัจจุบันใช่ครับจากโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิตอลเป็นการออกแบบสื่อสารออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการว่าเอา3อย่างมารวมไว้ในสาขาเดียวก็คือมีทั้งสื่อสารการออกแบบแล้วก็มาร์เก็ตติ้งการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถหยิบจับได้ทุกคอนเทนต์เลยแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าใครที่จบสาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยศรีปทุมเนี่ยจบไปทำอะไรก็เป็น อยู่รอดแน่นอนอาจารย์ต้นหน่อยถามหน่อยบรรยากาศที่เรียนที่นี่เป็นไงบ้างคะอาจารย์จริงๆการเป็นเด็กนิเทศเนี่ยจะต้องมีความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับถ้าเราจะต้องพาเด็กออกไปแบบฟิลด์หรือไปทำงานนอกพื้นที่ก็ต้องปรับบริบทแล้วก็เราเน้นว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานอย่างตอนที่ไอซ์เรียนไอซ์ก็ไว้ผมยาวไว้ผมยาวเลยมันเหมาะกับผมคิดว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ในสาขาโฆษณาในช่วงนั้นมาก็จะเซอร์ติดนิดหน่อยแล้วก็เน้นปฏิบัติเป็นหลักเทียรี่เนี่ยเรียนเข้าใจแต่ให้ทำงานได้ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ชอบมีคนวิตกกังวลนะอาจารย์ตวนว่าเอ้ยจบนิเทศแล้วหางานทำยากพี่ก้องตอนนี้ใช่ตอนนี้จริงๆเป็นยังไงครับอาจารย์ตวนช่วยเล่าให้เราฟังในความคิดผมนะครับมองว่าศาสตร์นิเทศเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารมนุษย์เราต้องสื่อสารอยู่แล้วและโดยเฉพาะยุคปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการสื่อสารมันเยอะมากมันก็จะสามารถหยิบจับเอาคอนเทนต์เนี่ยมาสร้างการสื่อสารในส่วนของสื่อที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์อาจารย์ขาที่นี่มีกี่สาขาคะอาจารย์ตูนตอนนี้มี3สาขาครับมีอะไรบ้างคะสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลครับสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์และก็สาขาสื่อสารการแสดงครับโอ้3สาขาเลยเปลี่ยนชื่อหมดเลยเนาะจริงๆทั้ง3สาขาเนี่ยมีการปรับหลักสูตรให้มันทันสมัยขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์กับเรื่องของการทำงานในอนาคตเผื่อใครจะแบบจะขอทุนจะอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่เนื้อหาหรือคอนเทนต์เนี่ยก็ปรับตามคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยก็คือ Dynamic University แล้วพี่ไอ้นี่คือรับปริญญาไปแล้วรับไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เราประทับใจที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ๆแฟนคลับแล้วก็มีเพื่อนๆรวมถึงอาจารย์อยู่ในจุดเดียวแล้วร่วมแสดงความยินดีกับเรามันก็ถือว่าเป็นภาพโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าน่าประทับใจแล้วรู้สึกว่าเรามีไฟคือคนที่บ้านเนี่ยจะรู้มาก่อนเลยว่าไอซ์เนี่ยเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งเด็กที่เรียนไม่เก่งแล้วก็เป็นเด็กดื้อเด็กซนเอาง่ายๆเด็กหมูอ่อนนะครับแต่ว่าผมจำคำขอของพ่อกับแม่ได้เลยตอนเด็กๆว่าแบบเขาพูดอยู่ครั้งเดียวแล้วมันทัดใจผมมากก็คือ 1. เป็นคนดี 2. เรียนให้จบ 3. ถ้ามีโอกาสก็บวชให้พ่อกับแม่บ้างนะอะไรเงี้ยครับมีความสุขเนาะเห็นบอกไอซ์ไปอยู่ญี่ปุ่นมาครึ่งปีด้วยนะที่ญี่ปุ่นไอซ์ไปทำอะไรแล้วก็ที่นั่นเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการให้กับบริษัทนิเทศศาสตร์หรือเปล่าฮะคือผมไปเป็นเด็กเทรนนีอยู่ที่ญี่ปุ่นประมาณครึ่งปีแล้วก็ไปแคสเป็นโมเดลอยู่ที่นู่นนะครับฮะในระหว่างนั้นนะที่เรารองานหรือว่าแคสงานเนี่ยผมจะใช้เวลาคุกคีอยู่กับพี่ทีมงานเบื้องหลังในบริษัทโยชิโมโตะซึ่งบริษัทโยชิโมโตะก็คือบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นที่ทำแสดงตลกคุณเป็นเทนีในบริษัทนี้ตลกถือว่าให้ลองดูหน่อยไหมพี่ถือว่าอย่างซีรีส์เทนโลกผมไม่ได้เทนเป็นเด็กตลกแต่ว่าเหมือนพัฒนาทั้งเรื่องการศักยภาพทางร้องทั้งเต้นรวมถึงบุคลิกภาพแล้วก็ภาษาเพื่อที่จะได้มาใช้ในวงการบันเทิงไทยอะไรเงี้ยครับเราไปอยู่ครึ่งปีเลยเนาะใช่ครับคือระหว่างที่ผมอยู่คุกคีกับทางเบื้องหลังเนี่ยผมก็เห็นครีเอทีฟคนหนึ่งซึ่งสวยมากนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเป็นความสวยมันยังไงมันเกี่ยวอะไรกันถ้าเขาไม่สวยเนี่ยผมจะไม่สนใจเลยเพราะว่าเขาดูยุ่งอยู่ตลอดแล้วก็ทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดผมก็เลยถามล่ามบอกว่าพี่ครับเขาทำหน้าที่อะไรแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นครีเอทีฟโฆษณาของบริษัทผมเห็นเขาทั้งออกแบบดีไซน์ทั้งทำกราฟิกในคอมทั้งโปรโมทในสื่อออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็แบบว่าคิดคำคมต่างๆดูเขายุ่งมากแล้วก็พอเขาโพสต์ปุ๊บเนี่ยเขาจะปริ้นกระดาษมาแปะอยู่หน้าบริษัทใช่ไหมผมก็เลยไปดูคือผมไปดูปุ๊บเนี่ยทึ่งเลยพี่แบบเพราะว่าผลงานเขาแบบดีเขาสวยไม่ออกเขาสวยไม่ออกคืออ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกไม่ออกนะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่ว่าด้วยการที่อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเนี่ยมันมีภาพกิมมิคของโปสเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ากินใจเราแล้วก็รู้สึกแบบว่ามันน่าติดตามอ่ะด้วยการที่มันไม่เยอะไปน้อยไปแต่ว่ามันมีความกระบวนการคิดแบบอิสระแล้วมันดูทำให้เราแบบว่าอยากเข้าไปดูการแสดงในโชว์นั้นจริงอะไรเงี้ยผมก็เลยไปรอดูในวีคนั้นๆว่าจะมีคนเข้ามาดูไหมสรุปว่า2รอบเต็มทุกรอบ
ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าอ๋ออยากทำแบบนี้ผมก็เลยอยากมีความคิดมีสไตล์ความคิดที่มันอิสระแล้วก็สื่อออกมาเป็นงานที่มันสร้างสรรค์แล้วก็วันนี้ครับเราได้มามหาวิทยาลัยของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าถิ่นพาพวกเราไปชมหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรเจ๋งๆกันบ้างครับยินดีครับดีครับนี่แหละครับที่เราคุยกันครับพี่ก้องว่าคือความตั้งใจที่ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงด้วยนะครับเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติงานจริงไปด้วยนะครับก็คืออันนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนี่คือผลงานของเราใช่ไหมฮะนี่คือผลงานของลูกศิษย์ที่นี่นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรซิมเอเจนซี่ครับอ๋อเป็นอาณาจักรเลยนะใช่ครับตอนนี้ยกชั้นนี้ให้กับซิมเอเจนซี่เลยครับบอกก่อนนะท่านที่เป็นการออกแบบชุดใช่ไหมจากได้บรรยากาศจากนางงามใช่ไหมฮะอาจารย์หลายส่วนครับจริงๆในการทำซิมเอเจนซี่เนี่ยมันจะเป็นการจำลองสถานการณ์เหมือนกับเป็นบริษัทของเอเจนซี่ครับให้นักศึกษาได้ลองทำทุกกระบวนการโดยที่มีอาจารย์เป็นแค่โค้ชแนะนำดังนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหลายที่เขาต้องไปทำงานจริงๆตั้งแต่รับบรีฟคุยกับลูกค้าโปรดักชั่นหรือแม้แต่กระทั่งโปรเซสอื่นๆนักศึกษาก็จะได้ลองด้วยตัวเองมีประสบการณ์แล้วก็ได้แก้ปัญหาซึ่งตอนเนี้ยที่สมัยที่ไอเรียนตรงนี้ก็เป็นชั้นของสาขาใช่คือไอเรียนจริงๆที่เนี่ยเป็นฐานทัพของคณะนิเทศศาสตร์ที่เหมือนเป็นทุกอย่างในชั้นเนี่ยจะเป็นโปรดักชั่นหมดแล้วก็เราสามารถลงมือทำจริงเหมือนเป็นสนามฝึกซ้อมก่อนที่จะออกไปทำงานจริงๆก็คือเหมือนแบบเป็นสนามเด็กเล่นนะครับได้ทดลองจริงเพราะว่ามีทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วเราสามารถใช้ได้แล้วสามารถเรียนรู้แล้วนำไปใช้เจมไอก็ได้มาคุกคีที่นี่สิใช่ครับเพราะว่าผมทำหมดทุกหน้าที่เลยไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้าผมทำมาแล้วทุกอย่างครับโอ้ยเก่งมากค่ะสุดยอดกลับมาทีรู้สึกไงบ้างไอโอ้รู้สึกคิดถึงครับเพราะว่าชั้นเนี่ยเราไม่ได้มานานมากแล้วเนาะแล้วก็เห็นน้องๆที่แบบว่ารู้สึกว่ามีไฟแล้วก็เก่งขึ้นรู้สึกภูมิใจแทนอาจารย์ด้วยอ่ะพี่ดับไปมั้ยไปครับให้น้องไอซ์พาไปชมกันดีกว่าทั้งสองท่านพาไปชมเลยนะได้ครับอาจารย์เชิญครับครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆเฟชชี่ทุกคนนะครับมาแล้วรับรองครับว่าจะได้พี่ๆน้องๆแล้วก็มิตรภาพที่อบอุ่นแน่นอนครับผู้ขาดนี้ไปมาไม่ได้ไม่ได้แล้วน่ารักมากพี่ไอค่ะเมื่อกี้เชิญน้องๆแล้วอยากให้พี่ไอเนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆ65สักนิดนึงดีกว่าอืมนิดนึงก็อยากจะฝากถึงน้องๆ65นะครับอย่าโดดเรียนให้มากนะครับเพราะว่าอาจารย์ตนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมต้องเองพี่ดาร์ฟนะฮะรัฐมนตรีนะคะกระทรวงอวมน้องน้องฟ้าแล้วก็จันโตแล้วก็พี่ไอซ์ไปเยี่ยมในรายการหรือที่รายการอะไรคะรายการเอ็นเดย์ค่ะเอ็นเดย์นะคะวิเทเดย์นั่นเองค่ะโอ้พี่ดาร์ฟนี่ก็มีระบบทันสมัยมากในการไลฟ์เลยพี่ดาร์ฟเนาะพี่ดาร์ฟใช่ใช่ผมดูว่าน้องเขาทำงานกันได้สนุกดีนะแต่ก็ทุกคนดูเป็นมืออาชีพอ่ะดีมากเกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นนักศึกษาหมดเลยใช่ค่ะของเราใช่ค่ะถ้างั้นขอบคุณมากที่เดินดูต่อนะคะได้ขอบคุณด้วยครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะคะมาเยือนถึงที่นี่แล้วเนี่ยมีแบบว่าท่าเต้นเบสิกที่เต้นร่วมกันแล้วมีพี่ไอกับน้ำฟ้าเต้นด้วยได้ไหมสอนได้ไหมง่ายนิดหน่อยเฮ้ยWhat's up?
แล้วท่าที่สอนน่ะไม่มีเลยนี่ก็โอ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องอะไรครับอาจารย์ตนในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโปรเซสหลังจากที่เราได้โปรดักชันแล้วถ้าเราพูดง่ายๆในกระบวนการก็คือเรื่องของโพสต์โปรดักชันตัดต่อใส่เอฟเฟคกราฟิกก็คือหลังจากที่ถ่ายทำมาทั้งหมดเนี่ยเราก็มาจบที่กระบวนการตรงนี้ถูกต้องครับผมอันนี้คือเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาทั้งหมดเลยครับปีอะไรอะคะก็จริงๆในการคัดเลือกเนี่ยเปิดโอกาสคัดเลือกแต่ชั้นปีที่1มีการแบบยื่นพอร์ตผลงานคือตั้งแต่ปี1ก็สามารถเข้ามาทันได้เลยใช่โรงเรียนเนี่ยทุกคนได้เรียนอยู่แล้วแต่การที่เข้ามาทำงานตรงนี้ก็จะมีการคัดเลือกมีการยื่นพอร์ตแล้วก็ด้วยความที่ต้องไปเจอลูกค้าจริงทำงานจริงแล้วปีไหนที่แบบว่าจะมีกวดวิชาแบบสาขาตรงนี้จริงๆในพาร์ทตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับที่แบบเป็นการเติมเต็มให้ฝึกพัฒนาอยู่แล้วนอกจากวิชาเรียนเราเลยไม่ได้แบ่งเป็นชั้นปีจะเป็นกิจกรรมมากกว่าแต่น้องปีหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแบบเทรนเฉพาะไออย่างที่ไอเข้ามาก็จะมีจัมสตาร์ทที่แบบให้ไปถ่ายทำคลิปมาประกวดแต่ว่าทดลองก่อนเรียนจริงด้วยครับผมเราเห็นอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ที่คุยกับหลังไมค์อาจารย์บอกว่าจริงๆตรงนี้ก็คือตอนที่ไอเรียนยังไม่ได้แบบว่ามีในโซนนี้จริงๆตอนนั้นยังเป็นห้องพักอาจารย์สาขาไออยู่ตอนนี้ด้วยความที่ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ยกพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นของซีเมนซีทั้งระบบในห้องเนี่ยจริงๆคือห้องพักอาจารย์ไอยังมาไออยู่ห้องนี้บ่อยมันแบบว่าโดนเรียกแบบว่าสอบสวนอ่ะจริงๆเขาเรียกว่ามาตามจริงๆคนนี้เขาทำงานนะครับแต่เขาจบพร้อมเพื่อนนะถือว่าเรียนตามแผนเราพยายามพร้อมแผนในห้องนี้ก็เลยจะมีโซนทั้งห้องโต๊ะประชุมมีโซนด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นน้องๆทีมตัดต่อซึ่งก็ฝีมือแบบเป็นอาชีพแน่ๆอันนี้การันตีนะครับซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ไอซ์จะมาโชว์ตัดต่อแมทเวลาไม่น่าพอโอเคโอเคไว้คราวหน้าคราวหน้าคราวหน้าได้ค่ะเดี๋ยวน้ำตาจะโชว์ตัดต่อไม่พักก่อนค่ะเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าค่ะให้อาจารย์ถามต่อโอเคครับเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปกันค่ะไปกันครับมาถึงแล้วครับที่นี่กิสด้านะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงอว.เรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับเป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวของพวกเราครับพี่ดายครับถูกต้องค่ะน้องดาฟ ต้องบอกแบบนี้ว่าพอเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกงงแล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวให้คิดง่ายๆนะคะเหมือน NASA นั่นเองค่ะซึ่งที่กิสด้าเนี่ยนะคะก็คือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนค่ะเรียกง่ายๆกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเราต้องกด GPS มาใช่แล้ว GPS เนี่ยนะคะมีได้ก็เพราะกิสด้านั่นเองแต่พอพูดถึงเรื่องของอวกาศแล้วเนี่ยนะคะเรามีน้องคนนึงค่ะที่เป็นแฟนอวกาศเลยนะคะเขาอยากจะแบบให้เราพาไปดูมากเลยว่าที่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างน้องแปลนค่ะสวัสดีครับผมเชิญครับมาจากอวกาศป่ะครับวัยรุ่นทั้ง2คนเลยนะวันนี้ชวนแม่มาเดินเล่นครับใช่ลูกไปก่อนนะพ่อแม่เราอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยพี่ไหนอยู่ด้วยน้องแฟนครับผมปกติเนี่ยเป็นคนชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับอวกาศไหมคือเป็นคนที่ชอบอวกาศมาเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันน่าค้นหาน่าสงสัยเพราะผมเป็นคนขี้สงสัยแล้วแบบเฮ้ย GPS เนี่ยมันเห็นได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงหรือว่าแบบการที่เราอยากรู้ว่าอีกคนนึงอยู่ที่ไหนส่งโลเคชั่นกันให้เขารู้ได้ยังไงโทรศัพท์เนี่ยมันโทรแล้วมันได้ยินเสียงกันได้ยังไงผมเป็นคนขี้สงสัยอะไรพวกนี้มากครับผมเหมาะกับเรียนวิทยาศาสตร์นะเนี่ยใช่ครับแต่สมองไม่ค่อยไปด้านนั้นเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าไม่ว่าสมองเราจะไปหรือไม่ไปมันอยู่ที่เราคิดเท่านั้นค่ะถ้าเราคิดว่าเรามีความสงสัยจริงๆแล้วเนี่ยความสงสัยเนี่ยคือแก่นของการเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะคะเมื่อกี้บอกว่ามีความสงสัยเยอะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณไปคลายความสงสัยกันนะคะมาค่ะครับผมตอนนี้แปลนอยู่ที่รายการ All War On The Way แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับมาพูดคุยกันได้ที่ Hashtag All War On The Way X แปลนนะครับผมเดี๋ยวแปลนจะขอไปส่องดูครับท่านดร.ประกรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับสวัสดีพี่ประกรณ์นะครับสวัสดีค่ะ
ชอบอะไรที่มันลี้ลับมากครับผมอะไรที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ครับพวก UFO มนุษย์ต่างดาวหรือว่าอะไรต่างๆนานาครับผมวันนี้ผมจะมาดูว่าแบบยานอวกาศเป็นยังไงดาวเทียมยังไงเพื่ออนาคตผมจะขึ้นไปปุ๊บแล้วไปตามหาเองครับผมว่าคำตอบของมันคืออะไรครับไกลตัวจริงแต่จริงๆไม่ใช่ไกลเกินไปแต่ปกติเนี่ยเราทีเราคุยๆกันให้อวกาศพูดถึงมนุษย์ต่างดาวพูดถึงยานอวกาศไปนอกโลกไปอะไรไกลๆอุกกาบาตอะไรเงี้ยเราเลยตกใจจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเน้นในความสำคัญมาตลอดหลายสิบปีนะครับก็คือการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในบ้านเราจริงๆแล้วสิ่งที่เรามองเห็นชัดๆก็คืออย่างเช่นเรื่องของการสื่อสารโทรศัพท์มือถือตัวนี้มีดาวเทียมอยู่ข้างบนแล้วก็เรื่องของตำแหน่งดาวเทียม GPS ดาวเทียมพยากรณ์อากาศสอบถามถึงจุดกำเนิดของจิสดานิดนึงค่ะว่าเริ่มต้นมายังไงคะจิสดาเนี่ยจริงๆเราเดิมเลยนะครับมีหน่วยงานในภายใต้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรียกว่ากองสำรวจด้วยดาวเทียมประมาณปี2523นะไปหานั้นนะครับก็มีกองดาวเทียมขึ้นเขาก็เน้นเรื่องการเอาข้อมูลดาวเทียมมาใช้ประโยชน์วันนั้นเนี่ยเราได้ร่วมมือกับแคนาดาและฝรั่งเศสนะครับเราก็ได้เอาข้อมูลดาวเทียมมาเป็นภาพถ่ายและการเกษตรนะครับเป็นภาพถ่ายด้านน้ำด้านป่าไม้หลายด้านแล้วประยุกต์ใช้เป็นแผนที่ก็หลังจากนั้นใหม่สัก10กว่าปีนะครับประมาณปี2543ก็มีปรับเปลี่ยนรูปแบบหน่วยงานเป็นจิสดาจากกองเป็นราชการนะเป็นหน่วยงานองค์การมหาชนเรียกว่าจิสดานะครับซึ่งหน่วยงานนี้เราพอได้ตั้งสัก 4-5 ปีก็จะมีดาวเราก็ทำดาวเทียมเราสร้างเรามีดาวเทียมของเราเองชื่อดาวเทียม TOS 1แล้วก็มีการถ่ายภาพหน่วยงานเราสร้างเองเลยใช่ไหมณวันนั้นเนี่ยเราก็ร่วมมือกับฝรั่งเศสทีนี้ตอนนี้พี่ก็มีพี่ๆหลายคนน้องๆหลายคนนะสนใจเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยจริงๆแล้วเขาสามารถเอามาพัฒนาต่อยอดประกอบเป็นธุรกิจหรือสร้างงานเพิ่มรายได้เนี่ยอะไรบ้างโอ้ได้เยอะเลยครับเทคโนโลยีมันถูกลงแล้วเขาถึงได้ง่ายการขายดาวเทียมและสร้างดาวเทียมมาเพื่อขายเนี่ยเป็นไปได้สูงมากอันนี้แรกจากสร้างดาวเทียมเพื่อขายคือสร้างดาวเทียมขายได้ขายได้เลยนะครับเขามีความต้องการสูงมากเรื่องที่สองเนี่ยนะครับชิ้นส่วนประกอบของดาวเทียมอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับบ้านเราเนี่ยก็มีอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบดาวเทียมเยอะแยะนะครับที่ก็จะผลิตได้มาตรฐานของสแตนดาร์ดของนานาชาติพวกชิ้นส่วนต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดาวเทียมเนี่ยส่งขายต่างประเทศได้ส่วนที่3เนี่ยนะครับการได้มาซึ่งข้อมูลไม่เป็นข้อมูล GPS ข้อมูลแผนที่ข้อมูลภาพถ่ายหรืออื่นๆเนี่ยนำมาเป็นสารสนเทศที่ประชาชนมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเรื่องของ PM2.5 เรื่องของน้ำท่วมในการเรื่องของตำแหน่งโลจิสติกต่างๆตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวอย่างเดียวแต่ไปมาเรื่องใกล้ตัวซะงั้นเลยครับน่าข่าวว่าล่าสุดมันมีดาวเทียมที่คนไทยสร้างเลยเหรอครับโดยจิสดาเนี่ยนะครับเราพัฒนาดาวเทียมร่วมกับประเทศอังกฤษนะครับวิศวกรของเรา20กว่าคนไปร่วมกับเขาสร้างโดยฝีมือเราเองเลยนะออกแบบเองนะครับแล้วก็สร้างเองนะครับดาวเทียมขนาดเล็กน้ำหนักประมาณสัก100กิโลร้อยกว่ากิโลเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากซึ่งดาวเทียมตรงนี้สามารถถ่ายภาพที่ประมาณ resolution ความละเอียดมาสัก 1.2 เมตรละเอียดมากรถคันนึงเห็นแล้วก็สามารถจะติดตามเรื่องเรือได้ก็ตอนนี้เรามาประกอบที่อังกฤษมาทดสอบที่เมืองไทยเนี่ยที่จิสดาเนี่ยก็เป็นดวงแรกของไทยที่พัฒนาดาวเทียมสร้างดาวเทียมในระดับ industrial grade นะครับหรือว่าในระดับที่ใช้งานจริงได้จริงเลยแล้วดร.ปกรณ์เนี่ยก็อธิบายเข้าใจง่ายครับผมคือฟังแล้วเข้าใจเลยแล้วทำให้ผมเข้าใจด้วยคำว่าจิสดาเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรายังไงครับพรบ.กิจการอวกาศคืออะไรคะครับพรบ.กิจการอวกาศยังกับหนังไซไฟเลยอ๋อน้องได้ยินคำว่าพรบกิจการอวกาศมาใช่ไหมครับค่ะตัวนี้ทำนี้สำคัญมากดังนั้นจึงมีพรบกิจการอวกาศนะครับเพื่อที่จะมาส่งเสริมธุรกิจหรือกิจการที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีอวกาศในบ้านเรานะครับแล้วก็โดยช่วยมีการกำกับเพื่อไม่ให้คนไทยเสียเปรียบหรือเสียโอกาสหากมีต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์นี้ร่วมกันก็จะส่งเสริมให้เกิดระเบียบด้านนี้ขึ้นมาครับวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเห็นแผงข้างหลังเรารู้สึกมันว้าวแล้วจริงๆแล้วมีอีกตึกนึงที่ให้เราไปดูใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นตึกอะไรคะอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นคล้ายๆกับเป็นมิวเซียมเป็นที่ต้องการให้น้องๆหรือประชาชนเนี่ยจะเห็นความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงที่เป็นการสมานคำระหว่าง inspiration กับ aquarium แล้วพอเขาบอกว่าเขาจะพาผมมาที่ตึก space inspireium นะครับผมรู้สึกแบบตื่นเต้นแค่ชื่อตึกก็แบบโหน่าสนุกแล้วครับผมตรงนี้เราให้ต้องการให้น้องๆหรือประชาชนเนี่ยเกิด passion และ inspiration ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในคือเห็นเรื่องเทคโนโลยีมันสำคัญนะมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีให้น้องๆมาเดินชมเดินอะไรได้นะครับคือแบบตอนแรกผมนึกว่ามันไกลตัวมากแต่พอนั่งฟังพบเพลินเลยไม่ไกลตัวนะจริงๆเห็นอะไรทุกอย่างเลยใช่ใช่อย่างสมัยก่อนนะพี่ผ
ผมคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไกลตัวนะแต่พอมาวันนี้คือคนใช้รถไฟฟ้ากันเป็นเรื่องปกติผมว่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันแหละนะครับผมว่าอีกไม่กี่ปีเราก็คงได้สัมผัสจับต้องแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีทางอวกาศแบบเป็นเรื่องปกติทั่วไปงั้นตอนนี้นะคะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกว่าค่ะว่าสนุกแน่นอนค่ะมาถึงแล้วนะครับที่เราบอกว่าเป็นที่ที่เรียนรู้คู่ความสุขพี่ไดครับผมพาน้องชายมาบ่อยมากเลยที่นี่น้องชายใช่ไหมคะ น้องชายครับน้องชายพาน้องๆมาบ่อยเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Space Inspirium นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมพามาพบกับดร.ซิงค์ครับหรือพี่ซิงค์ของพวกเราพี่ซิงค์คะสถานที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือสถานที่อะไรคะเขาเรียกว่า Space Inspirium นะครับเอาชื่อก่อนดีกว่าspace แน่นอนคำว่าอวกาศนะครับ inspire นะครับแล้วก็เรียมคือที่ที่จะทำให้เรามีแรงบันดาลใจด้านอวกาศนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศของประเทศไทยนะครับตรงนี้มีหลายส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องของความรู้ด้านดาวเคราะห์ดาราศาสตร์จนถึงด้านอวกาศแล้วก็การใช้ประโยชน์ของอวกาศเนี่ยพอเดินเข้าไปเนี่ยโหตึกกว้างขวางมากครับผมมีทั้งเครื่องเล่นมีทั้งภาพจำลองแล้วก็รูปแบบดาวเทียมจริงๆที่แบบมาตราส่วนนี้เท่ากันเลยครับ1ต่อ1กับของจริงเลยครับแล้วก็มีคำอธิบายมากมายคือเข้ามาได้รับทั้งความสนุกความรู้ครบถ้วนแน่นอนครับยกตัวอย่างเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บจะดาข้างหลังตรงนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะเห็นบอกว่าเป็นแบบจำลองเท่าขนาดจริงเลยนี่คืออันนี้คือดาวเทียมไทโชตนะครับไทโชตไทโชตตอนนี้อยู่ข้างบนเลยใช่ไหมพี่ไทโชตตอนนี้อยู่ในวงโคจรบนอวกาศครับไทโชตนี่คือนามพระราชทานนะครับจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็แปลว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความโชติช่วงหรือว่ามีสายตาที่คมแหลมดาวเทียมตรงนี้เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรพูดง่ายๆว่าเอาไว้ถ่ายภาพนะครับเอาไว้ถ่ายภาพทีนี้วิธีการถ่ายภาพก็คือจะสามารถรู้ว่าเนี่ยภูมิประเทศของเราเป็นยังไงบ้างมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับนะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากมายนอกเหนือจากตัวดาวเทียมแล้วเนี่ยข้างในยังมีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีอย่างเช่นเครื่องจำลองสภาวะอวกาศนักบินเขารู้สึกยังไงก่อนที่เขาจะต้องขึ้นไปสู่อวกาศพอดร.ซิงอธิบายผมก็ยืนฟังเพลินเลยครับแล้วก็สนุกไปกับมันจริงๆครับผมเครื่องสูงจรวดเราจะมีแบบจำลองเครื่องจำลองความรู้สึกไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับไปเลยครับทางด้านนี้นะคะมาค่ะไปเลยครับพอหลังจากที่ผมใส่ชุดอวกาศผมรู้สึกว่าแบบผมอินยิ่งกว่าเดิมอีกคือแบบเอ้ยเราเพลเนี่ยใส่ชุดอวกาศเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอินไปกับมันแล้วก็แบบทุกอย่างมันมีข้อมูลทำให้เราได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกและที่สำคัญคือได้เห็นจินตนาการวัยเด็กของเราด้วยครับผม Mars Walk Mars Walk คืออะไรคะก็เป็นเครื่องที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรากำลังเดินอยู่บนดาวอังคารนะครับแน่นอนดาวอังคารจะมีแรงโน้มถ่วงที่น้อยกว่าบนโลกแบบที่เราดูหนังใช่ไหมพี่ใช่ครับอธิบายให้ฟังหน่อยเผื่อคุณผู้ชมที่กำลังดูอยู่แล้วเขาจะฟีลลิ่งมันจะประมาณไหนเวลาเดินก็จะรู้สึกแบบลอยใช่อันนี้ค่ะน้องแฟนกำลังเล่นอยู่เลยโอ้โหนี่ไม่ได้แล้วค่ะเป็นไงครับตอนนี้นะฮะเราอยู่บนดวงจันทร์แล้วนะครับโอ้ยมันยากเลยอ่ะลองดูพี่รับรองว่าประสบการณ์ใหม่จริงๆเร็วตอนแรกในใจคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกง่ายๆก็แค่แบบเดินกระโดดพอไปลองจริงหูเหนื่อยด้วยเหนื่อยกว่าที่คิดแต่ว่าสนุกไปกับมันครับน้องดับต้องไปบ้างแล้วนะคะผมเคยเล่นแล้วนะพี่ไดผมพาน้องมาเล่นไงอย่างที่บอกนี่ไงพาน้องมาบ่อย และแน่นอนค่ะว่ามาที่ Space Inspirium นะคะเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะออกไปนอกโลกกันนะคะใช่แล้วอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่คือเครื่องไจโรสโคปครับมันจะเป็นการจำลองสภาวะก่อนที่เราจะขึ้นไปอยู่ในอากาศใช่ไหมดูสิครับนี่ดูน้องแปนของเรานะคะคือตั้งแต่มาถึงที่นี่เนี่ยสนุกมาก
เตรียมตัวที่จะเล่นทุกอย่างเลยเดี๋ยวลงมาก็จะรู้ครับว่าการเป็นนักบินอวกาศเนี่ยมันโหดแค่ไหนต้องถามอดีตนักบินอวกาศเลยค่ะว่าสมัยตอนที่เป็นนักบินอวกาศเป็นยังไงบ้างคะลองมาแล้วครับไปไม่ถึงครับ คือร้องเสียงหลงนิดหน่อยพอจะเริ่มนะโอ้พี่ไม่ธรรมดามันจะหมุนต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแล้วต้องลงมาตอนลงมาเป็นยังไงครับตอนลงมาเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งกว่าเครื่องเมื่อกี้อีกนะโอ้ตอนขึ้นไปเนี่ยดุจเทพปานเทพตอนลงมาไม่เป็นผู้เป็นคนเลยครับอ้าวน้องแปลนใส่ชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันจะปล่อยน้องออกไปนอกโลกแล้วนะคะ5 4 3 2 1 go เฮ้ยเยอะเนี่ยพี่เครื่องที่2นะครับก็คือเครื่องไจโรสโคปนะครับผมมันคือเป็นเครื่องที่จำลองการหมุนเคว้งของยานอวกาศครับผมซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เคว้งจริงๆครับผมคือมันเคว้งแบบจับภาพตาไม่สามารถจับภาพอะไรได้เลยโฟกัสอะไรไม่ได้เลยแล้วพอหยุดปุ๊บมันเหมือนแบบทุกอย่างมันยังหมุนอยู่เลยโอเคครับถึงยังครับถึงแล้วครับถึงแล้วเนาะแล้วก็มาถึงมุมนี้นะครับซึ่งเป็นมุมที่สำคัญมากๆโดยปกติเนี่ยพวกเราเนี่ยจะคุ้นจินกับ GPS แต่อันนี้คืออะไรครับพี่ซิงGIS เป็นยังไงครับพี่ GIS คือภูมิสารสนเทศครับคุณยังไงว่าภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากแล้วเมื่อกี้น่าจะได้ฟังจากดร.ประกรณ์ไปแล้วครับใช่ครับพี่ทีนี้อย่างตัวอย่างเนี้ย EEC เราเอาภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมาช่วยในการจัดการเมืองเรารู้ว่าอดีตเป็นยังไงปัจจุบันมันเป็นยังไงอนาคตเมืองจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนบ้างภาพถ่ายดาวเทียมนี่จะมีประโยชน์ในการวางแผนในการจัดการได้หมดเลยขอย้ำอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมมาพูดคุยกันเลยครับตอนนี้แปงกำลังไล่ดูอยู่นะครับผมที่ #allwaronthewayexpand ครับผมพี่สิงห์เจ้าแม่ที่ดินจะเก่งที่แล้วฮะเจ้าแม่ที่ดินท่านขาอันนี้คืออะไรคะแหมเสียงหวานเลยนะเจ้าแม่ที่ดินไม่ได้เลยอันนี้คือแผนอะไรคะแผนที่ของสถานีรถไฟความเร็วสูงคุณผู้ชมคะสถานีรถไฟความเร็วสูงที่เราเคยคิดว่าอีกนานอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่ตั้งทีนี้ตามหมุดเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าประชากรจะอยู่ยังไงนะฮะน้ำพอไหมครับทรัพยากรมาธาตุไปเผาป่าต้องไปไล่ที่คนอื่นหรือเปล่าการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมพวกเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจอะไรต่างๆได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวมันเป็นปัจจัยที่มีหลายส่วนผสมกันไปหมดเลยถ้าอย่างเงี้ยก็เอาว่าจะรวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นใช่ไหมพี่ซิงใช่ครับผมครับรถไถไร้คนขับก็เหมือนกับกระเป๋าตังค์ไร้เงินสดมีสัก500ไหมพี่พี่โอนไวนะเออเขาเรียกบัญชีหนูไหมพี่โอนไวนะนอกจากโอนไวโอนซ้ำด้วยนะซ้ำคนหรือซ้ำอะไรไม่กล้าพูดเลยมาเข้าเรื่องดีกว่าอันนี้คืออะไรคะรถไถคนขับค่ะจริงๆแล้วพอเห็นแบบนี้เราไม่รู้หรอกว่าแบบเฮ้ยมันเกี่ยวกับอวกาศยังไงแต่จริงๆแล้วนี่มองขึ้นไปครับดาวเทียมมันต้องใช้ดาวเทียมเรื่องการระบุตำแหน่งนะครับจริงๆแล้วเราคุ้นชินอยู่แล้วเรื่อง GPS เนี่ยพี่ดับใส่นาฬิกาใช่แล้วมาเช้าไปวิ่งมาใช่ไหมครับใช่ครับเรารู้ใช่ไหมว่าวิ่งไปกี่กิโลใช่แล้ววิ่งรอบบึงรอบหมู่บ้านนี่คือเรื่องของประโยชน์ของการใช้ข้อมูลดาวเทียมระบุตำแหน่งนะครับแต่บางทีเราคุ้นชินกับเรื่องเนี่ยการออกกำลังกายเมื่อกี้พี่ไดพูดถึงเรื่องเรากด GPS ใช่ไหมครับใช่ค่ะมานี่คือประโยชน์ของดาวเทียมทีนี้มันจะมีเศรษฐกิจอื่นๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงรถไถไร้คนขับไอ้รถพวกเนี้ยถ้าจะทำให้มันไถแล้วมันแม่นยำเนี่ยก็ต้องใช้ดาวเทียมนำทางระบุตำแหน่งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของแอปพลิเคชันหรือประโยชน์จากข้อมูลอวกาศข้อมูลดาวเทียมจริงๆคือเราใช้เทคโนโลยีอวกาศอยู่รอบตัวอยู่แทบทุกวันเลยเนาะใช่เพียงแต่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเท่านั้นเองใช่ไหมพี่ตลอดเวลาครับเราเป็นผู้ใช้เท่านั้นแหละตั้งแต่ตื่นมาเลยผมว่าแล้วพอลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะมีอย่างที่เห็นครับรถไถไร้คนขับทำให้ผมตกใจแล้วแบบรู้สึกประหลาดใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยความจริงดาวเทียมเนี่ยทางอวกาศเนี่ยมันสามารถช่วยประเทศเราช่วยทางด้านเศรษฐกิจช่วยทางด้านเกษตรกรได้ด้วยอ
ี้ไหมคะประสบการณ์วันนี้กำลังอินเลยพี่เหมือนลอยอยู่ในอวกาศลอยเลยครับเมื่อกี้ถ่ายรูปมาเหมือนมากใช่เหรอใช่เมื่อกี้พี่แอบดูในกล้องแล้วถ่ายรูปมาเหมือนมากแฮปปี้มากแฮปปี้ครับเป็นมนุษย์อวกาศอย่างนี้ครับใส่แว่นด้วยค่ะหน้ากากอวกาศใช่หน้ากากอวกาศนี่คุ้นมากเลยอันนี้พ่อไว้ใช้ในอวกาศถามนิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นนักบินอวกาศเนี่ยต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วนักบินอวกาศเนี่ยเรามักจะนึกถึงคนที่ไปอยู่บนอวกาศแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของนักบินอวกาศอะคือนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำตอบบางอย่างเราหาที่บนโลกไม่ได้เราต้องไปหาคำตอบบนอวกาศดังนั้นเนี่ยที่จำลองเขาเรียกคิโบสเตชันคือ International Space Station หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินะครับก็จะมีพันธมิตรของนานาประเทศเนี่ยที่มาร่วมกันพัฒนานะครับเนี่ยอย่างที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นการเอาชิ้นส่วนบางอย่างขึ้นมาทดลองขึ้นมาวิจัยนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆที่บางทีเราไม่ได้หาคำตอบในวันนี้แต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่าในบางครั้งเราเจอกับความสงสัยเหมือนที่น้องแปลนบอกว่าน้องแปลนเป็นคนขี้สงสัยถ้าหาคำตอบในโลกไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะบางทีในโลกอวกาศอาจจะมีคำตอบที่รอคุณอยู่วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้แปลนอยากจะขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมากนะครับผมที่พาแปลมาที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนนะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าจิสดานั่นเองครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่กันนะคะเป็นสตูดิโออะไรครับพี่ดาวขาเป็นสตูดิโอของคณะนิเทศของเขาเลยโอ้เป็นโยถ่ายรูปแบบของจริงเป๊ะเลยพี่ดาววันนี้จะให้น้องเขาไปทำตามฝันครับคืออะไรครับก็เขาต้องการเป็นช่างภาพนะพี่ก้องอ๋อไอ้อยากเป็นช่างภาพเหรอลูกครับจริงๆเรื่องมันมีอยู่ว่าผมเป็นคนที่จีบสาวไม่เป็นโอ้ยมีสตอรี่แต่ว่าสาวๆมักจะชอบคนที่ถ่ายรูปสวยเออผมก็เลยอยากเป็นช่างภาพแต่ประเด็นคือผมถ่ายยังไงก็ถ่ายไม่สวยวันนี้เลยอยากมาสานฝันตัวเองโดยการเป็นช่างภาพโดยมีพี่ๆคอยช่วยควบคุมด้วยโอ้พี่ดาวมีมิชชั่นให้หรือเปล่าแน่นอนครับเรามี3ให้3มิชชั่นครับมิชชั่นแรกเดี๋ยวให้ถ่ายพอร์ตเทรตให้ถ่ายน้องฟ้าทานไอศกรีมครับนี่ถ้าถ่ายสวยขึ้นมาอย่ามาชอบพี่แล้วกันแล้วก็อันดับที่2เนี่ยก็ให้ถ่ายภาพกลุ่มอันดับที่3เนี่ยก็ให้ถ่ายกับผลิตภัณฑ์ครบเลยมี3มิชชั่นถูกครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยใครให้คะแนนครับพี่ดาวเดี๋ยวพวกเราเนี่ยแหละถ่ายยังไงก็ได้ให้ผอมโอ้โหเหงื่อตกเลยอันนี้งั้นเราเริ่มกันไหมพี่ดาเริ่มเลยครับปาลุยครับเราจีบอย่างเงี้ยเหรอใช่อันนี้ไม่ได้ก็เหมือนกินผมว่าดีนะแต่บางหน้าไปนิดนึงบางหน้าโอเคมิชชั่นนี้ผ่านนะครับมิชชั่นต่อไปนะต้องถ่ายพี่ก้องปิยะกับทุเรียนโอ้ยลูกพี่ก้องโอ้ยพี่ก้องโพสเก่งมากมืออาชีพใช่ค่ะเป็นงานไม่ต้องหนูว่าอยู่แล้วอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ตายเร็วมากแบบนี้เหรอแล้วมือพี่ก้องอ่ะยังอยู่ไหมแล้วมิชชั่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้พี่ก้องกับน้องฟ้าเนี่ยกับปลากุเลาครับโอ้คนหนึ่งครับได้ไหมครับพี่เป็นยังไงบ้างครับน้องมิชชั่นวันนี้สนุกไหมได้ทำตามฝันหลายอย่างเลยสนุกครับและถือว่าเป็นการสานฝันอีกแบบนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนแรกผมมีความแบบไม่มั่นใจในตัวเองที่แบบว่าถ่ายรูปไม่สวยแต่ที่เนี่ยที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมที่จะเปิดโอกาสทำให้เราทำตามความฝันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กลับมหาวิทยาลัยกลับมาที่ศรีปทุมเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกเหมือนแบบเหมือนได้กลับบ้านครับเพราะว่าที่เนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเราเพราะว่ามีทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆรวมถึงพี่ๆน้องๆในคณะที่เรากลับมาแล้วให้การต้อนรับแบบอุ่นถ้าอย่างนั้นหนูว่าต้องมีความทรงจำวัยเรียนแน่เลยที่มหาลัยใช่ไหมคะจริงๆจะเป็นความทรงจำที่เหมือนเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเหมือนแบบว่า
ตอนสอบจะต้องขึ้นพร้อมกันตอนเรียนจะต้องขึ้นพร้อมกันเหมือนเราจะไม่ทิ้งกันนะครับถ้าใครแบบว่ามาสายเขาก็จะนั่งรอใช่มันช่วยเหลือดูแลเป็นตั้งแต่ที่ใช่ครับแล้วก็เวลาเราตามงานไม่ทันเนี่ยเพื่อนก็จะแบบว่าคอยโทรหาเราตลอดว่า มีงานนี้นะงานนี้ต้องส่งวิชานี้ต้องมารวมถึงอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็น่ารักมากเรียกเราไปพบบ่อยมากแต่ว่าพบในนะในหน้าที่นี้คือเรียกเราไปให้แบบว่าให้คำแนะนำว่าวิชานี้ควรลงตอนไหนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ในวงการแล้วเนาะใช่ไหมฮะโอ้ยแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมคะจริงๆผมไม่รู้มาก่อนไม่เคยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยอื่นๆมาก่อนแต่ผมรู้สึกว่ามันถูกชะตาเหมือนเราผ่านไงแล้วผมเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าอะไรถูกชะตากับตัวเราผมจะเลือกสิ่งนั้นแล้วพอผมมาเริ่มเรียนได้2ปีผมรู้สึกว่าผมคิดไม่ผิดที่เลือกเรียนที่นี่เพราะว่าเราได้เรียนจริงกับตัวจริงประสบการณ์จริงแล้วมันได้ใช้จริงๆแล้วแบบที่น้องบอกว่าเอ้ยที่นี่นะเขาเรียนแล้วก็ต้องบอกว่าให้เราทำงานจริงๆครับพอเรามาทำงานแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้เรานำอะไรที่จากที่เราเรียนมาไปใช้ได้บ้างจริงๆใช้ได้เยอะมากด้วยการที่ไอเรียนโฆษณาด้วยในยุคดิจิตอลซึ่งมันคือการ PR ตัวเองแท้ๆแล้วเราสามารถแบบว่านำสื่อต่างๆเนี่ยใช้ได้อย่างถูกจุดแล้วรู้ลำดับขั้นตอนว่าเราจะเข้าถึงคนแบบไหนที่ลงในช่วงเวลาไหนคนถึงจะเข้าถึงได้ลงภาพแบบไหนแคปชั่นแบบไหนอย่าง Facebook ก็อาจจะเป็นแบบวิดีโอไม่ยาวไปไม่สั้นไปแต่ว่าน่าติดตามอย่าง Instagram ก็จะเป็นรูปภาพรวมถึงแคปชั่นต่างๆมูดภาพแอนด์โทนเป็นแบบไหนเวลาไหนควรที่จะลงควรจะได้ติดตามมันก็เหมือนเป็นการไทอินสินค้าแต่เป็นแค่เป็นการ PR ตัวเอง Twitter เราควรจะลงแคปชั่นแบบไหนสเตตัสเพราะว่าจะเป็นสื่อข้อความเป็นหลักการสื่อสารแล้วก็เหมือนเป็นการรีวิวอะครับแล้วก็ช่วยเหมือนเป็นการคุยกับคนดูเหมือนกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วก็มันช่วยไปถึงการโปรโมทละครของตัวเองที่แบบว่าถ้าเรามีละครเราจะลงโปรโมทในช่องทางไหนให้คนติดตามอย่างรายการเนี่ยผมกลับบ้านไปผมต้องคิดแล้วว่าผมจะลงแบบไหนให้คนติดตาม EP นี้ออนดูเรียกว่าที่เรียนมาน่ะได้ใช้จริงเลยใช่ครับเพราะว่ามันอยู่ในสื่อออนไลน์ในยุคดิจิตอลในปัจจุบันครับอยากขอบคุณอะไรบ้างก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีปทุมรวมถึงพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทั้งในที่เรียนแล้วก็ในวงการบันเทิงและที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักที่เป็นเหมือนครอบครัวที่อบอุ่นมากๆที่เป็นแรงขับเคลื่อนทําให้ไอซ์พัฒนาฝีมือแล้วก็ก้าวในวงการบันเทิงทําให้ไอซ์มีแรงและพร้อมที่จะพัฒนาต่อแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญก็คือขอบคุณทางช่อง3ครับที่ส่งมอบโอกาสดีๆให้ไอซ์แล้วก็สัญญาเลยครับว่าจะพัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นเรื่อยๆไปครับผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างคะน้องไอซ์ตอนนี้ก็มีละครเรื่องเก็บแผ่นดินครับผมรอออนแอร์แล้วก็ในปีนี้ออนแอร์แน่นอนก็คือชายแพทย์สยามเดี๋ยวเร็วนี้แล้วเร็วๆนี้แล้วมีพี่กองเล่นด้วยแล้วก็ไอ้ข่อยฮักเจ้ามีน้องน้ำฟ้าเล่นด้วยครับผมเป็นสีใช่ไหมใช่น้องสีต้องไปรอติดตามในละครครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องพยักษ์ลายซ่อนลายของทางค่ายเป่าจินจงครับผมวันนี้นะครับเราก็สนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้แบบมากๆเลยนะครับก็กลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมนะคะดูรายการนี้ดูทีวีกด33ถ้าดูมือถือกด3พลัสแล้วพวกเราลาก่อนนะครับพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวแล้วท่าที่สอนอ่ะไม่มีเลยนี่ก็เอาแบบเธอทูนเธอทูนไหมเธอทูนอมยาวถึงมาแล้วอุ๊ยพี่ก้องโคตรเก่งมากมือชีพมือชีพใช่ค่ะ